คณะกรรมการปปชมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องข้อกล่าวหาพลเอกประวิตรยืมนาฬิกาเพื่อน21เรือนเป็นการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 ยกคำร้องเห็นนะก็ยืมนาฬิกาเพื่อน21เรือนก็ยกคำร้อง พอมันมีการเรื่องยกคำร้องเนี่ยของปปชของพลเอกประวิตรเนี่ยถ้าเราไปดูความเห็นในโซเชียลก็คนส่วนใหญ่ก็จะไปหมดศรัทธาต่อปปชเพราะอะไรมันเหมือนค้านสายตาว่าโอ้โหพลเอกประวิตรมีนาฬิกายืมเพื่อนมาตั้ง21เรือนเป็นการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 หรือไม่ปรากฏไปยกคำร้องไปไงโอ้โหเราไปดูกระแสในโซเชียลมันนี่ไม่ใช่คำพูดผมนะอ่านคอมเมนต์หมดศรัทธานะคือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นว่าผมรู้สึกหมดศรัทธาต่อการทำงานปปช.เป็นสิทธินะก็ปปช.ก็มีหน้าที่ต้องอธิบายว่าทำไมต้องไปยกคำร้องทั้งที่ยืมนาฬิกาเพื่อนตั้ง21เรือนไม่ถือว่าเป็นการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 นะครับเพราะเป็นของเพื่อนนะความจริงเนี่ยแค่เอานาฬิกาเนี่ยมาใช้21เรือนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการได้รับประโยชน์แล้วคิดเป็นค่าเช่าก็ได้หรืออะไรก็ได้ในการเรือนละเป็นล้านอ่ะเอามาใส่เนี่ยก็ได้ประโยชน์แล้วนะใส่21เรือนเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยเกิน 3,000 แล้วเหมือนอย่างที่อัยการท่านหนึ่งเคยพูดไว้นะส่วนตัวผมว่ามันน่าจะมีมูลนะแต่ก็อย่างว่าคณะกรรมการปปช.ชุดนี้ตั้งแต่ประธานปปช.ก็ดูเนี่ยเคยเป็นคนสนิทของใครคนที่ถูกกล่าวหามาก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีมตินะครับยกคำร้องพลเอกประวิตรเนี่ยมันก็ค้านสายตาประชาชนแต่ผมไม่ได้บอกว่าปปช.ชุดนี้ทุจริตนะบอกปุ๊บไงฟ้องกูอีกนะครับเดี๋ยวนี้ฟ้องไปเราต้องพูดแบบนะให้พี่น้องประชาชนคิดเอาเองว่าขนาดนะเอานาฬิกาเพื่อน21เรือนมูลค่าโอ้โหหลายสิบหลายสิบล้านเนี่ยมันใช่ถึงแม้นาฬิกาเป็นของเพื่อนก็จริงนะแต่ถือว่าเป็นการได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินไหมเพราะอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะเอารถคนอื่นมาขี่นะเราไปสนามบินเนี่ยนะลงสนามบินไม่มีรถแต่เอารถมาก็ต้องจ่ายค่ารถค่าเช่าวันละพันกว่าบาทนาฬิกาเรือนละ10ล้าน20ล้านเอามาใส่ฟรีๆได้ไหมก็ถือว่าได้ประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สินแล้วรวมๆ21เรือนมันน่าจะเกิน 3,000 มันก็นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหน้าที่นะเป็นไงรับไม่ได้เกิน 3,000 เนี่ยนะมันก็น่าจะผิดนะโดยทั่วไปนะแต่ว่าไงรอดอันนี้ก็เป็นไงเป็นสิ่งที่ค้านสายตาแต่ไม่ได้บอกว่าปปช.เข้าข้างหรืออะไรนะพอบอกปุ๊บเขาไงฟ้องอีกแต่ประชาชนกูไปดูเสียงไงว้าวลุงป้อมหลุดนาฬิกา21เรือนยังหลุดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นวันนี้ปัญหานะครับเนี่ยปัญหาเนี่ยคนก็มันอะไรกันแน่ทำไมฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันทำอะไรมันถึงหลุดไปหมดอ่ะก็นะครับก็ว่ากันไป นี่คือปัญหาประเทศเรามันก็เลยมีความมันยังไงกันแน่นะทำไมคดีของฝ่ายรัฐบาลเรื่องทุจริตอะไรมันจะหลุดกันไปหมด